อากาศที่ร้อนจัดทั่วไทยและภลัยแล้งกำลังส่งผลกระทบต่อสวนทุเรียนอย่างหนักจนเจ้าของยอมรับว่าหากโลกร้อนต่อไปอีกเช่นนี้กิจการคงจบบางคนขาดทุนหนักจนต้องขายสวนทิ้งคนสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบ,บุรีกำลังขมักขม้นตัดทุเรียนจากต้นสูง15เมตรโยนลงมาให้เพื่อนร่วมงานที่รอรับข้างล่าง ทุเรียนราชาแห่งผลไม้ที่เป็นที่นิยมไปทั่วโลกจากกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ที่หากใครชอบก็จะหลงรักส่วนคนที่ทนไม่ไหวก็อาจมมินหนีไปเลยแต่ไม่ว่าอย่างไรทุเรียนถือเป็นผลไม้ส่งออกอันดับต้นๆของไทยในทุกปี แต่วิกฤตคลื่นความร้อนที่ร้อนแรงที่ปกคลุมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนี้ทำให้ผลผลิตออกมาต่ำกว่าที่ควรและราคาทุเรียนผันผวนจนผู้ปลูกและผู้ขายเกิดความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆจริงแล้วปีนี้เป็นปีอะไรที่แบบวิกฤตมากแต่ถ้าอนาคตมันเกิดสภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ย อยย่างเดีวหน้าทุเรียนปกติจะเริ่มตั้งแต่มีนาคมไปสุดที่มิถุนายนแต่อุณหภูมิที่พุ่งสูงโดยในจันทบุรีอุณหภูมิอยู่ที่ราว40องศาเซลเซียสติดต่อกันหลายสัปดาห์ตามมาด้วยภัยแล้งทำให้ฤดูเก็บเกี่ยวสั้นลง ปุษบาอธิบายว่าเพราะความร้อนทําให้ทุเรียนที่ตีราคาตามน้ําหนักและขนาดสุกเร็วขึ้นทั้งที่ยังเติบโตไม่ได้ขนาดที่พอเหมาะจนเรียกราคาได้ดีเหมือนเดิมคุณภาพของทุเรียนจึงต่ํากว่ามาตรฐานแต่ถ้าเราซื้อมาสิบเที่ยวเราได้น้ําปริมาณน้ำานึ0 0 0สลิตร1,20,000ลิตรเนี่ยเราจะได้ลดน้าได้ทั้งสวนทั้งสวนของเราก็คือ10ไร่ สิบไรเราจะลดได้แค่ครั้งเดียวข้ามมาที่ผู้ขายทุเรียนตามท้องตลาดแม้ตอนนี้ธุรกิจยังทรงตัวอยู่ได้จากความต้องการทุเรียนจากตลาดจีนแต่อากาศร้อนอย่างนี้ต่อไปธุรกิจของเธออาจจะแย่ยิ่งทุเรียนน้อยเรามีรายได้แค่4เดือน5เดือนพอทุเรียนมันน้อยเราก็ได้รายได้น้อยลงอย่างนี้เราก็จะอยู่กันไม่ครบปีสําหรับผู้ปลูกทุเรียนบางรายตอนนี้วิกฤตหนักถึงกับต้องเริ่มคิดขายสวนทุเรียนทิ้งแล้วก็มี ประเทศไทยส่งออกทุเรียน95%ไปประเทศจีนโดยเมื่อปี2566ไทยส่งออกทุเรียนไปจีนมากเกือบ4,600ล้านดอนลลาร์สหรัฐตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์จีนแต่วิกฤตสภาพอากาศทำให้ไทยกำลังเสียแชมป์ส่งออกทุเรียนไปจีนโดยไม่กี่วันที่ผ่านมาสื่อของรัฐบาลจีนรายงานว่าจีนนำเข้าทุเรียนจากเวียดนามเพิ่มขึ้นเกือบ50%จากวิกฤตโรคเดือดในไทยที่กระทบปริมาณและคุณภาพ นามิตรภาพบนพรมแดนจีนเวียดนามนักเขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วงทางตอนใต้ของจีนได้รับรองการนําเข้าทุเรียนสดในไตรมาสแรกของปีนี้คือตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงมีนาคม2567มียอดรวม48,000ตันคิดเป็นมูลค่า1,850ล้านหยวนหรือราว9,250ล้านบาท ปริมาณการนำเข้าทุเรียนสดดังกล่าวแบ่งเป็นนำเข้าจากเวียดนาม35,000ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ48.1เมื่อเทียบปีต่อปีคิดเป็นมูลค่า1,280นอยล้านหยวนหรือราว6,4 0 0ล้านบาทและนำเข้าจากไทย1 3 0 0 0ตันลดลงร้อยละ59.5คิดเป็นมูลค่า570ล้านหยวนหรือราว2850ล้านบาท ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ชี้ว่าสถานะผู้นำของทุเรียนไทยในตลาดจีนอาจสั่นคลอนและ,ะเผชิญกับการแข่งขันอย่างดุเดือด